พยาบาลคะเดี๋ยวเชิญคนไข้ท่านต่อไปเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเชิญมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคหมอขอถอดแมสก์ออกได้ไหมคะผมว่ามันคุยไม่ถนัดแล้วก็วันนี้อากาศร้อนมากเลยด้วยวัดไข้มาข้างนอกแล้วเนาะโทษทีค่ะวันนี้มาหาหมอนี่มีอาการอะไรมาค่ะขอจดไปด้วยนะคือเริ่มมองเห็นสีไม่ชัดนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่พ่อจะบอกได้ไหมว่าเป็นสีอะไรคือสีแดงกับสีส้มใช่ไหมคะที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เคยมีปัญหานี้มาก่อนไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยว เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการมองเห็นดูว่าเบื้องต้นเนี่ยคนไข้เนี่ยตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆแล้วก็การมองเห็นแสงและสีเนี่ยได้ดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาจำกัดวงให้มันแคบลงเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุของการที่เรามองเห็นสีเพี้ยนไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่โอเคในเมื่อครั้งนี้เนี่ยมาครั้งแรกก็จะต้องขอซักประวัติกันนิดนึงนะคะคนไข้อายุเท่าไหร่คะพอดีว่ากาวมันไม่ค่อยแน่นนะคะเดี๋ยวพยาบาลช่วยเปลี่ยนให้ใหม่หน่อยนะคะไม่เป็นไรหลังจากตรวจคนนี้เสร็จก่อนก็ได้โอเคค่ะโอเคแล้วเคยมีประวัติการรักษาดวงตาหรือว่าผ่าตัดอะไรมาก่อนไหมคะไม่เคยแล้วเคยทำเลสิกมาก่อนไหมคะปกติใส่แว่นไหมคะอันนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์อยู่โอเคเดี๋ยวหมอขอถอดออกนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการตรวจโอเคก็เบื้องต้นคือไม่เคยมีประวัติการเกี่ยวกับการรักษาเรื่องตาแล้วก็การมองเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ปกติใส่คอนแทคเลนส์เป็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้สายตาเยอะไหมคะยกตัวอย่างเช่นทำงานในโรงงานจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานใช้คอมเนาะมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าแบบทุกๆวันนี้มนุษย์ออฟฟิศก็ต้องใช้คอมกันทั้งนั้นอย่าว่าแต่คนทำงานเลยเพราะว่าเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการทำงานกันทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่นิยมใช้สมุดกันแล้วด้วยเปลี่ยนมาใช้ iPad กันอะไรเงี้ยก็ยิ่งต้องจ้องแสงขาวเข้าตาเยอะเลยนะขอทราบชื่อแล้วก็นามสกุลคนไข้หน่อยนะคะดอชดา
นามสกุลค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจกันเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยหมอขอถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะหมอล้างมือมาแล้วโอเคอันนี้เป็นรายวันใช่ไหมทิ้งได้เลยนะไปเนี่ยหมอจะขอส่องไฟดูการตอบสนองของรูม่านตาหน่อยนะคะเอาล่ะหลับตาข้างซ้ายมองตามไฟนะคะเอาแค่ข้างเดียวก่อนเบื้องต้นคือดวงตารูม่านตาของทั้งสองข้างเนี่ยตอบสนองต่อแสงไฟได้ดีเท่ากันเลยนะคะก็แสดงว่าการรับแสงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบเรื่องการมองเห็นสีดีกว่านะคะก็นี่ก็คือเป็นแผ่นทดสอบตามสีนะคะเดี๋ยวหมอจะหยิบขึ้นมาทีละแผ่นแล้วบอกทีหน้าว่ามองเห็นอะไรเลขอะไรคะ2ถูกต้องค่ะอันนี้ล่ะใช่ค่ะ อันนี้ล่ะค่ะ
ถูกก็คือตอบถูกถ้าตอบไม่ถูกก็แปลว่ามองไม่ชัด74ถูกต้องค่ะต่อไปว้าวอันนี้ยากเลยนะเรียบร้อยค่ะตอบไม่ผิดเลยนะแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นตาบอดสียินดีด้วยค่ะนี่ต่อไปหมออยากจะให้คนไข้เนี่ยลองดูที่แผ่นกระดาษด้านหลังนะคะว่าการมองเห็นหูคนไข้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนช่วยตอบหน่อยนะคะว่าตัวอักษรที่หมอชี้เนี่ยคืออะไร T Z P T O CE D E Z ค่ะสองระดับนี้ผ่านไปได้ฉลุยเลยนะไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวเรามาดูระดับฮาร์ดกันเลยดีกว่าไหนลองอ่านทั้งแถวแรกให้หมอฟังหน่อยสิคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างถูกต้องค่ะแสดงว่าอันนี้ยังเห็นอยู่เนาะD P C Z L F T ถูกต้องค่ะต่อไปบรรทัดนี้นะยังพอเห็นอยู่ก็ปัญหาน้อยนะเนี่ยเท่าที่หมอดูเนี่ยคือคนไข้มีความสามารถในการมองถึงบรรทัดนี้ได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะต่อไปค่ะบรรทัดนี้นะคะ U ไม่ใช่ค่ะ L ค่ะตัวที่สองนะ
J Dog ถูกต้องค่ะโอไม่ใช่ค่ะนี่คือ C นะคะ C Cat ค่ะอันนี้ค่ะ Z ถูกต้องค่ะโอใช่ค่ะ I ตัว T ค่ะตัว E ถูกต้องค่ะตัวไม่ใช่ B ค่ะตัว P นะคะโอเคทีนี้หมอเริ่มจะเห็นแล้วแหละว่าบรรทัดนี้เนี่ยจะเอฟเฟกต์กับการมองเห็นของคนไข้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดนี้เนี่ยหมอจะข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าหมอคิดว่าการมองเห็นมันเริ่มที่จะเลือนลางตรงที่บรรทัดนี้แสดงให้เห็นว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะสายตาสั้นนะคะเพราะว่าระยะที่เรานั่งห่างจากตรงเนี้ยมันไม่ได้ไกลมากถึงขนาดที่ว่าคนสายตาปกติทั่วไปหรือว่าสั้นนิดนึงเนี่ยมันจะมองมันจะเดาไม่ได้มันไม่ได้เล็กถึงขั้นนั้นก็เลยคิดว่าอย่างแรกเลยน่าจะมีภาวะสายตาสั้นแต่อย่างที่ตอนแรกหมอถามไปแล้วเนี่ยคือคนไข้เนี่ยใส่แว่นอยู่แล้วแล้วก็บางทีก็ใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะใส่อยู่ที่เท่าไหร่คะสั้น175เท่ากันทั้งสองข้างเลยเหรอคะข้างซ้าย120ข้างขวา175 125กับ175ทีนี้เนี่ยคำแนะนำของหมอนะคะหลังจากที่ได้ตรวจแล้วเนี่ยหมอ อยากจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยเปลี่ยนจากการใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นใส่แว่นไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบรู้ว่าสายที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆการใส่แว่นเนี่ยคือดีที่สุดนะเป็นการถนอมสายตาแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพต่างๆชัดเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่สายตาสั้นบางคนเนี่ยจะมีสายตาเอียงแล้วก็มีภาวะอื่นร่วมด้วยซึ่งการใส่แว่นเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะตัดแว่นที่มันสามารถกรองแสงเข้าตาเราได้เดี๋ยวนี้มันมีแบบหลากหลายเลนส์มากเลยค่ะหมอคิดว่าปัญหาของลูกค้าเอ้ยของคนไข้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากการใช้สายตามากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการตรวจครั้งนี้แล้วนะหมออยากจะให้คนไข้เนี่ยลองพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ลดการจ้องพวกแท็บเล็ตเซลฟ์โทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ให้น้อยลงพอจะทำได้ไหมคะคิดว่าทำได้เนาะแล้วก็หมอนี่มีตัวช่วยอยากจะมาแนะนำนะคะก็คือหมออยากจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยใช้น้ำตาเทียมเป็นประจำเพราะว่าน้ำตาเทียมเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตาเราไม่แห้งแล้วก็ซื้อแบบเป็นล็อตที่มันใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเคยใช้มาก่อนไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวหมอหยอดให้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็แบบความรู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงเราใช้แล้วก็แค่บิดที่หัวนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเงยหน้านิดนึงนะเป็นไงคะรู้สึกดีเนาะตาไม่แห้งใช่อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คำแนะนำในการตัดแว่นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วเนาะก็ลองไปตรวจวัดสายตาเพิ่มดูนะว่าค่าสายตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่าสายตาเราเปลี่ยนแปลงตลอดอาจจะสั้นมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเริ่มยาวหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ควรจะไปตรวจเช็คเป็นประจำนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากทำแบบนี้ไปได้สักอาทิตย์นึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาเช็คอัพกันอีกรอบนะว่าอาการมองสี
ี่ไม่ชัดเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจรอบ2กันที่มันเข้มข้นกว่าเดิมโอเคไหมคะก็เดี๋ยววันนี้หมอไม่ได้จ่ายยาอะไรนะลองทำตามคำแนะนำที่หมอบอกก่อนโอเคขอให้หายดีเร็วๆนะคะ